องหาใครอ่ะอุ้ยแก้มนางเงียบๆตกใจหมดเดี๋ยวนี้ขวัญออดหรอนิดนึงอ่ะไปเจอเรื่องตื่นเต้นมาเฮ้ยไม่ถามเลยหรอว่าไปเจอเรื่องอะไรมาไม่อ่ะไม่อยากรู้ไม่เคยสนใจกันเลยแล้วนี่มาทำอะไรมาใช้บริการโรงแรมหรอมาหาคุณวันนี้ผมไม่ไปเที่ยวผับจะกลับมาวางแผนชีวิตทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยก็แปลกใจอะดิอยู่ดีๆก็ทำตัวเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาได้โหก็โดนคุณกับพ่อคุณแล้วก็น้ำพูดใส่หน้าขนาดนั้นน่ะถึงจะหน้าด้านขนาดไหนก็ต้องสำนึกกันบ้างแหละอย่ารอเลยเสียเวลาแค่ไม่กี่นาทีเองสบายเผื่อมีคนมากวนคุณผมจะได้ช่วยทันไงถ้างั้นเดี๋ยวฉันกลับกับคุณฟ้าแล้วแกก็รอส่งคุณแก้มแล้วกันนะไปค่ะเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ส่งแกเองไปส่งคุณด้วยค่ะพ่อเข้าเวรดึกไปรับแก้มไม่ได้แล้วนะแก้มกลับบ้านเองนะลูกค่ะได้ค่ะพ่อคุณว่าไงบ้างอ่ะพ่อไม่ว่างอ่ะให้ฉันกลับเองไปก่อนนะไปก่อนนะคะกลับไปได้แล้วรออะไรรอคุณเข้าบ้านจะได้แน่ใจว่าคุณปลอดภัยไงเข้าไปสิแก้มพ่อกลับมาแล้วเหรอนึกว่าจะกลับเช้าเขาไม่อยากให้แก้มอยู่คนเดียวไอ้คนชื่อกรมาส่งใช่ไหมค่ะให้มันมาส่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเลิกคบมันซะทำไมอ่ะพ่อพ่อไม่ชอบหน้ามันและที่สำคัญเขากับเรามันแตกต่างกันมากนะลูกพ่อรู้มาว่ามันเป็นลูกรัฐมนตรีเพื่อนๆมันแก้มก็รู้จักใช่ไหมรู้จักค่ะเลิกคบให้หมดไม่ต้องไปยุ่งเราก็อยู่ส่วนเราเขาก็อยู่ส่วนเขาไอ้พวกคนรวยอ่ะมันไม่เห็นหัวพวกเราหรอกแต่ก่อนกับเพื่อนเขาก็ดูไม่มีอะไรนะคะพ่อชอบมันได้ไงถึงได้ปกป้องมันน่ะไม่ได้ชอบค่ะก็ดีเพราะถ้าชอบพ่อก็จะสั่งให้เลิกชอบมันเพราะถ้าสนิทไปมากกว่านี้คนที่จะเจ็บก็คือแก้มนะลูกเข้าใจไหม